ศรีสะเกษนะครับก็ยังซุ่มเสี่ยงกับการตกชั้นอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องมีแต้มที่เหลือในอีก6นัดส่วนบุรีรัมย์พลาดแชมป์ลีกคัพไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้วยนี้ถ้วยเดียวแล้วครับปีนี้โตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกแล้วก็เป็นจ่าฝูงอยู่เริ่มมาบอลชิงมา5นาทีเปิดเข้ามาแล้วมงลูกนี้โอ้โหแฟนๆคงจะคิดถึงกาเมโลกอนซาเลสครับสังเกตดูนะครับกาเมโลมงลูกนี้ถอยหลังด้วยนะครับมงแต่ใช้บริเวณหน้าผากในมงเปลี่ยนทิศทางบอลนะครับมันเด้งผิดปกติครับโดนหน้าผากจะเด้งกว่าครับคือพอมีคาเมโลกอนซาเลสแล้วแฟนๆเนี่ยสบายใจครับโอ้โหนี่ก็หาตำแหน่งดีมากนะครับไม่มีใครประกบเลยครับตรงนั้นเหมือนเข้าไปวันนี้เครื่องหมายการค้าของเขาแล้วลงมาแล้วก็ได้ประตูแน่นอนวันนี้นี่จัดเต็มเลยนะครับบุรีรัมย์ทั้งปาตินโยทั้งคาเมโลทั้งอดิศักดิ์ไกรสอนมาเต็มสูบน้ำเร็วอ้าวแต่โอ้โหพลาดครับลูกนี้ไม่ฟาวด้วยครับ1ประตูต่อ1จังหวะของทางก็อดวินจังหวะแรกดูเหมือนก็อดวินจะทำเข้าประตูแต่ว่ามีคนที่สังเกตดูเป็นสกิดบอลเข้าประตูแทนสังเกตดูนะครับแต่ว่าจังหวะนี้จุดสำคัญคือจังหวะของศิวลักษ์ครับโอ้บอลหลุดออกจากมือท่าตรีเหมือนจะแปะนะครับคือศิวลักษ์ก็คิดว่าจะโดนชาร์จแต่เหมือนบอลหลุดจากมือใช่ครับแล้วสุดท้ายก็อดวินฉกไปแล้วก็เป็นท่าตรีนะครับบอลเปิดไปจากคนนี้ครับตรงนี้ถ้าผู้ถ่ายประตูชกมาก็จบแล้วนะครับการจะรับมั่นใจจังหวะเปิดเข้าไปแล้วก็ได้ตีเสมอครับ1ประตูต่อ1ได้ประตูเร็วแต่เสียเร็วเหมือนกันครับก็มาเยือนที่นี่ไม่ใช่งานง่ายของบุรีรัมย์อยู่แล้วครับ30นาทีผ่านเปิดเข้ามาปาตินโยโอ้โหแต่พอจะได้ก็ได้ง่ายเหลือเกินครับอาเวียปาตินโยครับหม่งลูกนี้เข้าไปคือรูปแบบนี้เนี่ยไม่เห็นมาสักพักนึงแล้วสำหรับบุรีรัมย์เนี่ยครับลูกคอสด้านข้างไปนี่ลูกเลดคอสเข้าไปเนี่ยจุดนัดพบไปในจุดโทษเนี่ยนะครับถ้าคนมองดีๆเนี่ยมันเป็นการป้องกันที่ยากมากสำหรับฝ่ายรับนะครับเนี่ยแหละครับแล้วก็มองได้สมบูรณ์แบบมากโดนเป็นหน้าผากเลยประตูที่19แล้วนะครับปาตินโยและเนี่ยครับก็เป็นแอสซิสต์ของคาเมโลอีกครั้งหนึ่งมีส่วนร่วมกับการทำประตูตลอดไม่ยิงก็จ่ายคงจะคิดถึงคาเมโลมากนะครับปาตินโยดูแล้ววันนี้10นาทีสุดท้ายเตะมุมคอสเข้ามาแล้วอ้าวลูกนี้โอ้โหพลาดง่ายเหลือเกินครับการป้องกันการจบดีด้านข้างของทีมศรีสะเกษนี่ค่อนข้างไม่ดีเลยนะครับสังเกตดูประตูที่20ของปาตินโยครับผู้สาประตูวันนี้ของศรีสะเกษเป็นประพาสกรอบแก้วก็อาจจะต้องมาแก้ไขเรื่องของปัญหาผู้สาประตูกันต่อหลังจากที่ลูคัสดาเนียลไม่อยู่กับทีมแล้วนี่แหละครับ แฟนบอลศรีสะเกษก็คงจะต้องเหนื่อยหน่อยดูครับจังหวะออกมาพลาดครับจังหวะนี้3ต่อ1นี่เป็นสกอร์ในครึ่งแรกนะครับที่ศรีนครลำดวนยิงกัน4ลูกไปแล้วครึ่งหลังเริ่มมาโอ้โห50วินาทีจังหวะลุยเข้ามาในกรอบแล้วยิงแม่ยังติดเซฟครับอนิสักนี่ก็อึดเหลือเกินเล่นในเช่นเกมมาเต็มๆเลยฟรีคิกโอ้กาเมโลนี่ดูจะคึกคักกว่าพอคู่ต่อสู้รู้ว่าผู้สาประตูเป็นจุดบอดปุ๊บตอนนี้เอาใหญ่เลยครับด้านข้างกาเมโลนี่กระหายนะครับเล่นแบบกระหายการลงสนามมากศรีสะเกษยังไม่ยอมจังหวะมงแม่เบาคือจังหวะของสรายุทธใช้คำดีดูบุรีรัมย์ก็หลังจากผิดหวังมาจากบอลถ้วยนี้ก็ลุยแหลกเลยนะครับเก็บมาได้แล้ว2เติมขึ้นมาง้างเหมือนจะลองยิงเองลูกนี้โอ้โหเต็มข้อเลยครับนิติพงษ์เสรานนท์ฟรีคิกอีกทีโอ้ตอนนี้ผู้สาประตูงานหนักเลยครับประพาสจังหวะยิงเนี่ยติดเซฟครับเหลือ20นาทีนี่บุรีรัมย์ไม่เผาเกมรุกเลยครับ 3-1 ไปแล้ววันนี้ก็ไม่มีสุชาวนะครับก็มีการผ่าตัดไส้ติ่งก็ทำให้ตัวผู้เล่นก็มีจำกัดอยู่พอสมควร10นาทีสุดท้ายขึ้นมาเดียวๆโอ้โหข้ามคานอดิศักดิ์ไกรสอนอย่าบอกว่ายิงที่เอเชียนเกมหมดแม็กไปแล้ว น่าจะยังเหลืออยู่ครับน่าจะมีสำรองเอาไว้อ่ะดูจังหวะขึ้นมาของศรีสะเกษบ้างครับโอ้โหไม่ได้โอ้จังหวะยิงใช่ครับเป็นแม็กกัดช่วงทดเวลาเติมขึ้นมาแล้วไม่ทันครับจบเกมครับดาร์บี้แมตช์อีสานบุรีรัมย์เอาชนะศรีสะเกษได้3-1ชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น